หะประสาทหลังแรกของโลกนั้นสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลชื่อนิคารมาตุปราสาทเพื่อถวายเป็นที่อยู่แก่พระสงฆ์ส่วนหลังที่สองสร้างโดยพระเจ้าทุตตคามณีกษัตริย์แห่งเมืองอนุราธปุระประเทศศรีลังกาประมาณพุทธศักราช382เพื่อถวายเป็นที่อยู่ของภิกษุสงฆ์เช่นกันต่อมาถูกไฟไหม้และถูกทำลายแต่ก็ยังพอมีเค้าโครงความยิ่งใหญ่ของเสาหินถึงประมาณ 1,600 ต้นปัจจุบันโลหะปราสาทมีอยู่ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกเริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดให้ช่างเดินทางไปดูแบบโลหะปราสาทณประเทศลังกาแล้วนำเขาเดิมมาเป็นแบบและปรับปรุงให้เป็นสถาปัตยกรรมตามลักษณะศิลปกรรมแบบไทยที่งดงามโดดเด่นโดยประดิษฐานอยู่บริเวณด้านข้างพระอุโบสถทางด้านทิศตะวันตกอยู่ตรงศูนย์กลางของพื้นที่ทั้งหมดของพระอารามวัดราชนัดดารามวรวิหารโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารมีลักษณะเป็นปราสาท7ชั้นมียอดทั้งหมด37ยอดหมายถึงพระโพธิปักขิยธรรม37ประการคือธรรมเครื่องนำสู่การตรัสรู้โดยชั้นที่1และ2หมายถึงปริยัติคือคำสั่งสอนของศาสดาและพระไตรปิฎกชั้นที่3และ4หมายถึงปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาชั้นที่5 6และ7หมายถึงปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานและชั้น7ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชากลางปราสาทเป็นช่องกลวงจากฐานตลอดยอดมีซุ้มต้นใหญ่สูงถึงยอดปราสาทเป็นแกนกลางเจาะลำต้นตอกเป็นบันไดเวียนเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2394นับจากปีที่เริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้5ปีแต่ก่อสร้างสำเร็จเป็นเพียงปราสาทโกลนก็สิ้นรัชกาลในปีพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุไว้ณบุษบกของโลหะปราสาทเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเนื่องในมหามงคลสมัยในปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอย่างไรก็ตามหากนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา13ปีสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดรวมทั้งโลหะปราสาทจึงเสื่อมสภาพและทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นในปีพุทธศักราช2553ถึง2554จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาทเนื่องในวาระครบ7รอบพระชนมพรรษา84พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2554และในวาระครบ165ปีแห่งการสถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหาร